ความรู้สึกมันเขาเปรียบเรามากที่ทำทุกวันนี้ก็เพื่อลูกเห็นหน้าลูกมองไม่เห็นทางเลยค่ะทุกอย่างมันมืดหมดนอกจากจะให้ความหวังตัวเองว่าพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วไปยืมกู้ใครก็ไม่ได้หนูก็ไม่มีเอกสารที่จะต้องไปกู้ธนาคารหรืออะไรสักอย่างหนูก็ไม่มีอยากให้มีคนมองเห็นว่ามีคนอีกสถานะหนึ่งที่ลำบากอยากได้เงินกู้โดยที่ไม่เจอสภาพแบบนี้ให้เขาคิดหาทางช่วยเหลือเราบ้างมาลงทะเบียนโอนหนี้เข้าระบบระหว่างวันที่1ถึง30ธันวาคมนี้ที่ธนาคารออมสินและธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศโอนหนี้เข้าระบบเพื่อพบชีวิตใหม่